เกษตรกรชาวสวนยางพาราของจังหวัดตรังกำลังประสบปัญหาแล้วก็ต้องใช้คำว่าน้ำตาตกกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากราคายางตกต่ำต่อเนื่องเหลือเพียงกิโลกรัมละ37-40 บาทคือต้นทุนของเขาเนี่ยอยู่ที่เกือบ60 บาทนะครับประกอบกับระยะนี้ภาคใต้มีฝนตกชุกยิ่งเป็นอุปสรรคต่ออาชีพกรีดยางพาราเพราะออกไปกรีดยางพารากันยากลำบากหรือบางทีออกไม่ได้ทำให้ตุลาคมที่ผ่านมามีทั้งหมด31 วันแต่ชาวสวนเขาบอกว่าทั้งเดือนเนี่ยครับกรีดยางได้แค่4 วันเท่านั้นรายได้รวมกันไม่กี่ร้อยบาทส่วนที่เหลืออีก27 วันฝนตกหนักครับออกไปกรีดไม่ได้ขณะที่เดือนพฤศจิกายนผ่านมาตอนนี้ก็ครึ่งเดือนนะครับกรีดยางได้5 วันเพราะฝนยังตกต่อเนื่องขณะที่เจ้าของจุดรับซื้อน้ำยางสดตำบลควนปริงอำเภอการตังจังหวัดตรังก็บอกว่ามีสมาชิกเนี่ยขายน้ำยางอยู่ที่ประมาณ 80-90 รายแต่ก็บางวันมีฝนตกนะครับสมาชิกเขาก็เลี่ยงการเจอฝนออกมากรีดยางได้น้อยนะครับแค่ประมาณ40รายเท่านั้นก็ครึ่งหนึ่งที่เหลือหยุดกรีดไปแล้วครับขณะนี้ชาวสวนบอกว่าเดือดร้อนอย่างหนักทั้งราคายางตกต่ำฝนก็ตกซ้ำบางรายที่นำน้ำยางมาขายบอกว่าจริงๆเขาก็ไม่มีสวนยางเป็นของตัวเองนะครับไปรับจ้างกรีดมาอีกทีหนึ่งมีรายได้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าต้องแบ่งกับเจ้าของสวนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วเช่นกันสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นหลายรายไม่มีเงินจะไปซื้อปุ๋ยก็ทำได้เพียงประคับประคองรายรับรายจ่ายในครัวเรือนที่ผ่านมาเขาอ้างว่ารัฐบาลไม่เคยเหลียวแลต่อการแก้ปัญหายางตกต่ำอย่างเป็นระบบสักทีครับ